โอเควันนี้เราอยู่กับคลิปสอนการใช้งานโปรแกรมเปลี่ยนเสียงโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอรหรือ CPU ในการทําดานโอเคครับขอตากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสาหรับวันนี้เราอยู่กับคลิปสอนใช้งานโปรแกรมเปลี่ยนเสียงแต่ว่าในวันเนี้ยเราจะมาใช้งานกันบน Google Colab ตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดจอรหรือ CPU ในเครื่องเราในการประมวลผลต่างๆแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมันอาจจะต้องใช้งานตรงด้านเน็ตนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นการลันบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google แทน ซึ่งมันก็จะส่งไปส่งมาระหว่างเครื่องเรากับ Google ตรงเนี้ยดีเลยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าจ้างที่เราเลือกแล้วก็เน็ตของเราด้วยว่าดีหรือเปล่าแต่ว่ามันแลกกับการที่เราไม่ต้องใช้ทรัพยากรในเครื่องเลยก็เท่ากับว่าเราสามารถเล่นเกมหรือใช้งานอย่างอื่นไปได้ลื่นๆเลยไม่ตัดหาสิ่งที่เราต้องมีในคลิปนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดสอย่าง1บัญชี Google ที่มีพื้นที่ o o g l e Drive เหลือว่างเพราะมันจะใช้มันต้องใช้ o o g l e Drive เนี่ยในการเก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆแทนแล้ว มันจะไม่ใช้ในเครื่องเราแล้วก็อย่างที่2เป็นบัญชีของ n g l k ตัวเนี้ยจะเป็นตัวสําหรับจําลองเซิร์ฟเวอร์เราขึ้นมาให้เราเห็นหน้าตาของโปรแกรมโอเคนะตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ในการใช้งานโปรแกรมแล้วก็อย่างที่สามก็คือ VB Audio Cable เหมือนเดิมครับสำหรับ VB เนี่ยผมจะไม่สอนติดตั้งในคลิปนี้นะสำหรับคนที่อยากรู้ติดตั้งยังไงสามารถลองกดเข้าไปดูในลิงก์คลิปอื่นๆได้ที่ผมเคยสอนไว้ว่าถ้าเกิดสอนติดตั้งเนี้ยมันอาจจะยาวไปด้วยไง โอเคนะแต่ลิงก์วีผมก็จะทิ้งไว้เหมือนกันข้างใต้คลิปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดลิงก์เข้าไปเป็นลิงก์ของ Google Colab ตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอันแรกจะเห็นคําว่า Arsenal ตรงนี้นะครับให้กดปุ๊บขยายออกมาแล้วมันจะมีเขียนหัวข้อว่า Connect to Google Drive ตรงเนี้ยมันจะเป็นการ เอาตัวไอ้ข้อมูลต่างๆของโปรแกรมเผ่นเสียงเนี่ยไปไว้ใน Google Drive นะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนกดเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเล่นตรงนี้กดให้มันรันไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าคําเตือนสมมตินี้ไม่ได้เขียนโดย Google อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมเนี้ยอ่าผมก็ทําการคัดลอกไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสามารถลองใช้งานได้ตรงนี้ก็กดเรียกใช้ไปได้ปกติเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะกดเรียกใช้แล้วก็รอมันคัดลอกข้อมูลสักครู่หนึ่ง จนกว่าเครื่องหมายตรงนี้มันจะหายไปนะครับไอ้ที่มันมุนๆอยู่แหละโอเคถ้าเกิดมันขึ้นว่าต้องการอนุญ,ญาตให้สมุดบันทึกนี้เข้าถึงไฟล์ Google Drive อันนี้ให้กดเชื่อมต่อ Google Drive นะครับปึ๊บแล้วมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราเลือกบัญชี Google Drive ของเรากดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับอันนี้มันต้องการสิทธิอนุญ,ญาตก็คือการสร้างเขียนไฟล์ต่างๆเพราะมันต้องใช้ในการเขียนอ่านไฟล์โปรแกรมใน Google Drive ตรงนี้ถ้าเกิดใคร อ่าไม่ไว้ใจตัวโปรแกรมเนี่ยแนะนําว่าให้หาบัญชี Google อันใหม่มาก็ได้ไม่เป็นหานะใช้ได้แล้วก็กดอนุญาตไปครับปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้รอสักครู่หนึ่งให้มันทำการคัดลอกข้อมูลต่างๆลงไปใน Google Drive โอเคหลังจากที่มันมีติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียวเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเลื่อนลงมาครับตรงหัวข้อคําที่หนึ่หัวข้อที่1จะเป็น colon p o s i r y and install p o e n c y นะครับตรงนี้ให้เรากดเครื่องหมายเหมือนเดิมครับ run ื่หมาเล่นโอเคนะกดปึ๊บแล้วก็รอครับรอใโปรแกรมเนี่ยมันติดตั้งบน Google Drive ของเราให้เรียบร้อยอันนี้ก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งโอเคครับหลังจากที่ทำงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า successfully install all package นะครับตรงนี้ ก็คือทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นขั้นตอนก่อนนันนี้ที่เราไม่ได้กดติดอนุญ,ญาตการเชื่อมต่อก g l ก d r ได้หรือจะมีปัญหาอื่นก็ได้เช่นพื้นที่กู l ก d r ได้ไม่พอตัวโปรแกรมเนี่ยจะใช้พื้นที่ในกู l ก d r ได้ประมาณสองจุดเก้ากิกแต่อาจจะเพ่เผื่อไว้ประมาณ6กิกก็ได้ครับเผื่อว่าโปรแกรมเนี่ยมันคัดลอกข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ให้โปรแกรมมันทํางานได้เต็มที่เนาะเราก็มีพื้นที่ในกูเกิลได้เนี่ยประมาณ6กกออวก,ก2 เป็นการ start server ด้วยการใช้ n g r k ตัวนี้นะโอเคมันจะบอกว่านิด d a NGROK account ตรงนี้ให้เราทำการกดตรงนี้ครับ Create free account ตรงนี้นะแล้วก็กดสีฟ้าลิงก์กดกำลังออกจาก c o l ดลตรงนี้ก็กดไปครับโอเคแล้วมันจะมาหน้าของ NGROK ตรงนี้ให้เราทำการสมัครให้เรียบร้อยครับจะสมัครตรงนี้ก็ได้หรือจะสมัครผ่าน Google ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน โอเคเพื่อความสะดวกตรงนี้ผมขอสมัครผ่าน Google แล้วกันปึ๊บแล้วก็เลือกบัญชีเสร็จแล้วก็ให้เลือกคำว่า create account ถ้าเกิดกด google เหมือนผมนะติ๊กตรงนี้ก่อนแล้วก็ create account โ okay, อเคตรงนี้มันจะขึ้นว่ายืนยันอ่าขั้นตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับกดสก i ปไปเลยอันนี้ก็ออกริด โอเคหลังจากเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคนที่สมัครผ่านอันแรกนะครับต้องไปยืนยันอีเมลก่อนมันจะมีให้ Verify ตรงนั้นก็ไปยืนยันในอีเมลให้เรียบร้อยในการสมัครสมาชิกแต่ถ้าเกิดเรากดผ่าน Google เลยเนี่ยมันไม่ต้องยืนยันตรงนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยโอเคหลังจากที่เราเข้ามาหน้านนี้แล้วให้เรากดไปที่ตรง getting started ตรงนี้ห้เห็นหัวข้อว่า y o u r a u t o t o k e n ตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วก็เราจะเห็นอันนี้ มันจะมีโทเค็นตรงนี้อยู่ให้เราทําการ c o p y ปครับก o อปเก็บไว้โอเคนะแล้วก็ทีนี้ให้ทําการกลับไปที่หน้า Google Collab เหมือนเดิมโอเคหลังจากที่เรากลับมาหน้า Google Collab แล้วเนี่ยให้เราเอาโทเค็นที่เราคัดลอกเมื่อกี้เนี้ยมาใส่ตรงนี้กดวางแล้วก็ตรงหัวข้อไอ e g เจนตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีโซนให้เลือกอยู่ตรงนี้เราเลือกเป็นเอเชียนะครับปึ๊บแล้วก็กดสตาร์เหมือนเดิมครับ โอเคแล้วก็รอมันทำงานสักคู่หนึ่งโอเคหลังจากที่เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะพาเราเด้งมาอย่างหน้าของลิงก์ n g l k ที่เราทำการสมัครไว้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่เด้งมาหน้านี้ก็ทำการกดลิงก์นะครับมันจะมีลิงก์ให้กดอยู่เนาะ อ่าตรงนี้ครับตรง server lady ตรงนี้มันจะมีลิงก์ให้กดอยู่ก็กดลิงก์นี้เข้าไปได้เลยปุ๊บโอเคเราก็กดคําว่า vc size ตรงนี้ครับกดเข้ไปอ่าทีนี้เราเห็นว่ามันขอสิทธิอนุญ,ญาตไมโครโฟนตรงนี้อย่าลืมกดอนุญาตไปนะครับโอเคแล้วมันจะมีขึ้นคําว่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับ d i s o f a r e support Bad t o n a t i o n ตรงนี้ก็กด start แล้วให้เราทําการเลือกโมเดลเสียงครับกดเลือกโมเดลเสียง โอเคหลังจากกดเลือกมเดียเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงน้อยนี่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดไม่ใครมีเสียงรบกวนเยอะก็อาจจะติต๊กเป็นซับ 2, สองซับหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยอ่าแล้วก็ตรง F0 ครับตรงนี้ก็เป็น Howard เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดให้แนะนํานะครับสําหรับตัว Google Collab ตัวนี้มันต้องการการตอบสนองที่เร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเสียเวลาในการส่งข้อมูลก็ตรงนั้นก็เจอแล้ว เราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัว MVP นี่ก็ได้ก็คือมันจะทำงานแบบเดียวไทม์เลยเป็นตัว MVP ONNX นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงค่าสงตรงนี้ให้เราเลือกเป็นประมาณร้8ยี่สแปดหรือ1้อยเก้าสิบสองก็ได้นะครับสองตัวนี้แล้วแต่อ่าผมเลือกประมาณร้อยยี่สแปดแล้วกันแล้วก็ขอติ๊กซับสองแป๊บหนึ่งเพราะเสียงรบกวนมันเยอะอยู่ตรงเอ็กตาตรงนี้ครับเอ็กตาตรงนี้ให้เราทำการเลือกอยู่ประมาณที่สี่6ูนย์เก้าหก 1> 8 1ดหนึ่งก็สองหนึ่งหกสามแปดสี่ไม่เกิดนี้นะครับเพราะเกิดเกิดเนี้ยเหมือนว่าโปรแกรมมันจะทำงานลันไม่ค่อยทันเท่าไหร่โอเคตรงนี้ผมเอากลางๆแล้วกันก็เป็นแปดหนึ่งก็สองแล้วก็กจอตรงนี้มันมีให้เลือกเลยมันมีเลือกอยู่แล้วนะครับก็คือเทเลาทีสี่สิบห้ากิกโอเคนะแล้วก็ตรงออดิโอเราเลือกเป็นไคลเอนนะครับแล้วก็อินพุตเลือกเป็นไม้ตัวเองเนาะอินพุตเป็นไม้เราเอาพุตเหมือนเดิมครับก็คือ Vb cable Input เห็นปะ cable input v ต audio virtual c ร b l e ตรงนี้กดเลือกถ้าเกิดใครยังไม่ติดตั้งอย่าลืมไปติดตั้งก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะไปติดตั้งก่อนโอเคนะแล้วก็มอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ตรงนี้ก็เป็นหูฟังของเราถ้าเกิดใครไม่อยากฟังก็กดไม่ฟังไปนะครับแต่น่าันให้ฟังก่อนในครั้งแรกในการใช้งานอ่าผมเลือกหูฟังโอเคหลังจากที่เราทำการเลือกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการกดสตาร์ทครับปึ๊บ โอเคแล้วตอนนี้ผมก็ขอทดสอบเสียงทดสอบเสียงอ่าจะเห็นว่าเสียงที่ผมได้เนี่ยมันไม่มีการกระตุกมไม่มีอะไรเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขอปรับจูนเพิ่ม,ม,อมโอเคตอนนี้คือการทดสอบเสียงจากการพูด อ,ああอาจจะเห็นว่ามีกระตุกนิดนึกหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเมื่อกี้ผมปรับค่าศูนย์เพิ่มด้วยโปรแกรมมันก็เลยจะทางานอยู่แต่พอเราปรับไปตักพักล้วเนี่ยโปรแกรมมันก็จะทํางานปกติถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหากระตุกอะไรนิดหน่อยอาจจะแบบปรับค่าช้างตรงนี้เพิ่มก็ได้จาก128เป็น192แต่ว่าไม่แนะนําให้ปรับเยอะไปนะครับมันปรับได้แหละแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยด้วยความที่มันใช้งานออนไลน์มันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันก็เยอะพอ แล้วมันต้องมาส่งข้อมูลประมวลผลตรงนี้อีกหลายวิมันก็นานเกินทั้งนั้นตรงนี้เราเลือกประมาณ128แล้วเราก็เลือกสองตามที่โปรแกรมมันแนะนํามาดีกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนใครขาดหายไม่จบประโยคครับก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นซับหนึ่งก็ได้แทนซับสอง โอเคแต่จากการใช้งานเนี่ยมันดูใช้งานได้อยู่ครับประมาณ128ตรงนี้ก็คือมันใช้เวลาในการประมวลผลเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ส่งไปส่งมาก็เกือบจะเรียวทามจาบที่แบบได้ยินที่ผมพูดเลยนะว่าเสียงซ้อนกันเนี่ยมันมาแบบไม่นานมากดิเลย่อ่าผมขอลองเปลี่ยนเป็นซับหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้โอเคทีนี้ ผมเห็นปัญหาหลักๆแต่ที่คเลยกคอมเมนต์เลยก็คือวอลลุ่มไม่ขึ้นครับถ้าวอลลุ่มไม่ขึ้นก็คือตรงเนี้ยวอลลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราพูดอยู่มันจะขึ้นครับแต่ลืมสังเกตรเราต้องกดสตาร์ทก่อนนะไม่กดสตาร์ทนะมันไม่ขึ้นนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดวอลลุ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงโปรแกรมดูตรงค่าแล้วครับว่ามันเยอะหรือเปล่าเช่นมันพุ่งไปหนึ่งหมื่นไหมหรืออะไรอย่างนั้น แต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ปกติเลยก็คืออย่างเงี้ยผมตั้งค่าจังไว้ที่ประมาณ128ก็คือมันก็อยู่ประมาณเนี้ยตามที่เประมวลผลบัฟอาจจะเยอะหน่อยก็แล้วแต่นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้ออนไลน์เนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยครับนอกจากเน็ตที่เราต้องใช้ในการทํางานแค่นี้ขอแค่เน็ตเราดีนิดนึงอ่ะเสียงมันก็เกือบตลอดเวลาแล้ว โอเคถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาเรื่องเน็ตเราสามารถใช้งานได้เลยแบบคอมเราไม่แรงมากแต่เราแต่ว่าเน็ตเราดีอ่าเราสามารถใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทรัพยากรในเครื่องเราเท่าไหร่ทั้งซี u ทั้งแรมทั้งการ์ดจอแทบไม่ได้ใช้เลยครับก็คือใช้แรมในการเปิดใช้หน้าเบราว์เซอร์เนี้ยนิดเดียวโอเคโอเคทีนี้การใช้งานกับโปรแกรมต่างๆก็เหมือนเดิมเลยครับเพราะว่า เราก็แค่ไปเลือกเป็นเคเบิลเอาพุตตรงตัวไม์ของโปรแกรมต่างๆนั่นเองก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนโปรแกรมในการลงว i n d o w s ปกติเลยไม่ต่างกันเลยครับแค่นี้มันเปิดหน้าเว็บเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าปิดหน้าเว็บนะครับถ้ากิดปิดหน้าเว็บโปรแกรมมันก็ใช้งานไม่ได้มือนะแลกกับการที่เราต้องเปิดหน้าเว็บแทนเนาะเราไม่ต้องเปิดโปรแกรมเราแค่เปิดหน้าเว็บพิงไว้โอเค ทีนี้มาต่อกันที่การลงโมเดลดีกว่าว่าเราจะลงโมเดลยังไงมันอยู่ตรงเนี้ยให้เราทำการเลือกไปที่ EDIT ครับปึ๊บเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ไฟล์โมเดลเลือกโมเดลแล้วก็เอานําเข้าไฟล์โมเดลของเรามานะครับก็คือน้ำสกุล PTH โอเคกดเลือก แล้วถ้าเกิดเรามีอินดิคด์ตรงนี้เรามีอินเด็ตก็กดเลือกมาด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะลกดอัปโหลดแล้วก็รอมันอัปโหลดสักคู่นึงตรงนี้แล้วแต่ความเร็วเน็ตเลยโอเคไอคอนก็แล้วแต่ว่าจะใส่ภาพหรือเปล่านะโอเคแล้วเรามาลองเปลี่ยนเป็นโมเดลที่เราอัปโหลดนะครับโอเคและอันนี้ก็คือเสียงโมเดลที่ผมได้ทําการอัปโหลดไปเสียงโมเดลที่ผมได้ทําการอัปโหลดไป โอเคก็เห็นว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมปกติเลยนะการอัปโหลดโมเดลอะไรก็ไม่ยากนะครับปิ้ปัญหาได้เลยสิ่งที่เราต้องใช้ในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยครับเราต้องใช้ Google Drive Audio Cable แล้วก็ตัว NTK 3อย่างแค่นี้งครับในการใช้งานวิธีการใช้งานมันก็ไม่ยากเลยนะจากที่เราทำคลิปนี้ไปก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่รอโปรแกรมมันรันลัน่ันเดียวเลยการใช้งานกับโปรแกรมอื่นเนี่ยมันก็ไม่ยากครับ เหมือนเดิมเลือกไมเป็น c a เบ e ลเอา u ์แค่นั้นเองครับเลือกให้ถูกพยายามแบบดูใหถูกช่องนิดนึงจากหลายๆคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยส่วนมากอะ่ะแบบเจนิดเดียวอะ่ะจะผิดตรงแบบ input output อิน u t ต u t าต์พตอ่ะกับตัวโปรแกรมอันนี้แล้วก็โปรแกรมที่ไปใช้งานจะผิดแบบตรงนี้นิดเดียวเลยส่วนมากก็อยากให้พยายามเช็คให้ดีก่อนนะว่าบางทีเนี่ยเราจะผิดพลาดไปนิดนึงก็ได้ลองเช็คดูลองเปลี่ยนลองสลับดูอะไรแบบนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วครับก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม